งเล่าเมาข่าวเลยเด็ดนอกวงเด็ดนอกวงตรงนี้นะตรงนู้นคิดว่าคงจะจำได้ที่เราเสนอข่าวไปใช่ไหมวันก่อนเรื่องที่ว่าที่ไปทางชลบุรีไปที่ว่าไปเจอวัดโบสถ์ร้างมั่งไปวัดนางเศรษฐีอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าตรงนี้ขึ้นมาในขณะนี้ที่ว่าพอเราเสนอข่าวไปแล้วขึ้นมาก็ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เรียกกันว่าอยู่ทางด้านของกรมศิลปากรที่5จังหวัดปราจีนบุรีนะชื่อว่าคุณเมธาดลวิจักขณะนะครับซึ่งเป็นผอ.นะก็ได้พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญและก็ทีมงานต่างๆแล้วก็ชาวบ้านจำนวนหนึ่งนะครับได้เดินทางไปสำรวจนะครับไปดูว่าโบสถ์ร้างดังกล่าวเนี่ยที่ทางคณะเราได้นำมาเสนอข่าววันก่อนใช่ไหมบอกว่าที่บางละมุงแห่งนี้จริงๆแล้วมีโบราณสถานอยู่หลายแห่งที่เป็นที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อย่างมากนะโดยเฉพาะเรื่องที่มีการเล่าต่อกันว่าพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับทรงนำทหารมาพักที่แห่งนี้นะ อย่างวัดที่วัดบางละมุงแล้วก็วัดนางเศรษฐีแล้วก็ที่กรมศิลปากรบูรณะไปแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วนะ จะมีวัดร้างอีกอันหนึ่งนะครับที่ที่วัดร้างอยู่นะซึ่งทางกรมก็ได้ไปสำรวจแล้วนะครับแล้วก็ไปสำรวจเสร็จแล้วก็ไปออกแบบอยู่แต่ยังรอก็มาที่ดำเนินการอยู่ดำเนินการไม่ได้นะนี่หลังที่มันมีกระแสเพิ่มขึ้นอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปก็ตามนะครับก็ได้รับการร้องขอจากเทศบาลแหลมฉบังนะฮะซึ่งแต่ก่อนนายกนี่ชื่อนายบุญเลิศนะถ้าจำไม่ผิดเป็นพวกทีมเดียวกันไปเล่นกอล์ฟอยู่ด้วยกันเรียกว่าทีมกวนหูหมูนี่นะฮะแล้วก็ประชาชนส่วนมากก็มาดูแลเรื่องเร่งด่วนนะหลังจากนั้นแล้วก็เห็นว่าโบสถ์ชำรุดขึ้นมาก็จะการแก้ไขอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าหากได้รับงบประมาณจากท้องถิ่นเนี่ยจากเทศบาลแหลมฉบังประมาณสัก5ล้านบาทนะก็จะดำเนินการให้เรียบร้อยเสร็จทันทีนะครับพร้อมทั้งนี้ก็ประสานไปยังกรมศาสนาไปให้สำรวจแนวเขตนะครับแล้วก็ประสานตามนักโบราณคดีมาทำการสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าเขตบริเวณหรืออายุของวัดหรือหลักฐานอื่นๆที่จะดำเนินการต่อไปนะอันนี้ก็วัดก็เก่าแก่มีตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะคะก็ต้องให้ไปช่วยบูรณะดูแลละจะได้เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของชุมชนเราได้ศึกษาเล่าเรียนนะคะอันนี้มาเหตุการณ์ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรค่ะคุณผู้ชมคะปรากฏว่าที่เมืองการมันหน้ามันแล้งไงหน้าแล้งแล้วก็ทำนาปลังไม่ได้เพราะว่าน้ำน้อยก็เลยต้องไปหันปลูกเกษตรพืชที่กินน้ำน้อยปรากฏว่าพี่น้องที่เมืองการเขาไปปลูกมันแก้วลุงนุ้ยปรากฏว่าไม่ได้ผลกำไรเท่าที่ควรเพราะอะไรมันแก้วมันโดนไอ้หนอนใต้ดินแล้วก็หนูมากัดกินด้วยก็เดือดร้อนกันนะคะก็ต้องช่วยกันดูแลแหละเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านนาโนนอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬค่ะหนีภัยแล้งเลิกปลูกข้าวนาปลังแล้วก็หันมาปลูกมันแก้วเนี่ยค่ะเพราะว่าเห็นว่าใช้น้ำน้อยนะคะแต่ว่าก็ประสบปัญหาจากศัตรูพืชก็คือหนูนาแล้วก็หนอนใต้ดินเนี่ยเขากัดกินไอ้ในส่วนของมันแก้วที่ปลูกไว้เนี่ยเสียหายเลยนะคะก็นี่แหละก็เป็นในส่วนของพี่น้องของเราที่เดือดร้อนจากที่ไม่ได้ทำนาปลางกันหันมาปลูกมันแก้วก็ยังโดนอีกขายไม่ได้ตังค์แล้วเนี่ยจะช่วยกันยังไงดีล่ะเนี่ยคงจะต้องไปดูว่ามีพืชอย่างอื่นที่ปลูกแล้วไม่โดนหนูกัดไหมหรือว่าไม่โดนตอนนี้ทำนาปลังไม่ได้ก็ไม่มีน้ำก็เลยต้องมาปลูกก็โดนหนอนกินอีกอะไรเงี้ยต้องฝากทางจังหวัดช่วยดูแลด้วยสงสารทางชาวนานะเอ้าไปดูจังหวัดกาฬสินธุ์บ้างนะครับปรากฏว่าหนาวจัดนะเขาก็ไม่มีที่จะพูดพืชอื่นมาปลูกเพื่อที่ใช้น้ำก็มาเปลี่ยนอย่างเหมือนของเธอนั่นแหละนะครับปรากฏว่าปลูกกะหล่ำปลีปกติหน้าหนาวนี่มันก็ต้องโอเคใช่ไหมปลูกกะหล่ำปลีมันน่าจะดีดอกมันต้องสวยงามขึ้นมาปรากฏว่าปลูกไปมาที่กาฬสินธุ์นะครับปรากฏว่าส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพอย่างรุนแรงเหมือนกันนะประชาชนบอกว่าดอกกะหล่ำปลีที่ทำไปปลูกนะครับปรากฏว่ามันเล็กลงเล็กกว่าปกติดอกมันน้อยนะครับขายได้เงินที่หน่อยเองนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็ซึ่งในลำไยวิทยาเวชนะครับอายุ46ปีชาวสวนกะหล่ำปลีบ้านป่าหวายตำบลคำเมือดแก้วนะครับอำเภอห้วยแม็กนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าปกติกะหล่ำปลีนี่เป็นพืชประจำที่ฤดูหนาวนะแต่หากสภาพอากาศเย็นก็จะพอเหมาะทีเดียวแต่ว่าเนื่องจากว่าการใช้น้ำบำรุงปุ๋ยนี่ให้อย่างเพียงพอก็จะเจริญเติบโตดีแต่ว่าพอตอนหลังนี่รสกรอบประจำไม่ค่อยหวานไม่ค่อยได้ขึ้นมาแล้วนะกลายเป็นว่าประทำแล้วดอกเล็กด้วยนะครับเพราะงั้นปลูกได้ไร่ประมาณสัก2เขาปลูกกันบ้านนึงประมาณสัก2ไร่นะตามกำลังแรงงานในครัวเรือนนะแล้วก็จำหน่ายกิโลกรัมละ20บาทสร้างรายได้คราวละประมาณ 3-40,000 3-50,000 บาทสมัยก่อนจะไม่ได้อย่างนั้นอยู่นะแต่ตอนนี้ก็บอกนายลำไยบอกว่าสภาพอากาศหนาวจัดทำให้อุณหภูมิต่ำมากนะครับก็เลยทำให้การปลูกกะหล่ำปลีนี่ที่บอกว่า1ไร่นี่ก็ชะงักการเจริญเติบโตสิ้นเป
ลืองค่าน้ำมันสูบน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็จำเป็นจะต้องจำหน่ายราคาต่ำเพียงกิโลกรัมละ4บาทเองนะครับทำให้ตนกับเพื่อนชาวสวนประสบปัญหาขาดทุนเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันใช่ไหมต้องทางให้ทางจังหวัดเข้าไปช่วยต้องไปดูแลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดต้องไปดูแลอย่างดีเหมือนกันนะต้องหาทางดูว่าจะทำอะไรได้บ้างก็คือพี่น้องเราทางภาคอีสานนี่ปกติมันก็แล้งอยู่แล้วนะเพราะคนไม่ค่อยจะมีนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดำเนินการกันต่อไปนะต้องช่วยกันจะได้อยู่กันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสมาคมขาเมานะคะมีสุนัขตัวหนึ่งค่ะพร้อมสัมภาระเนี่ยค่ะถูกเจ้าของทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟที่สกอตแลนด์เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะวงเล่าเมาขาน้อยสมาคมขาเมาไม่เมาไม่ได้เมาเลยอ๋อขอเมาก่อนนะจะพาลุงงุ้ยไปดูสุนัขตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะคุณผู้ชมขาแต่ว่าถูกเจ้าของทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟที่ประเทศสกอตแลนด์นะคะก็เหตุการณ์เนี้ยค่ะทางสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานชะตากรรมของสุนัขเพศผู้นะคะชื่อว่าเจ้าเคเนี่ยค่ะถูกเจ้าของเนี่ยทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟแอร์นะตามภาพเลยค่ะก็ผูกเขาไว้พร้อมกับกระเป๋าสัมภาระนะผูกไว้ที่ราวรถไฟเนี่ยตรงด้านนอกสถานีรถไฟผูกไว้ตั้งแต่วันที่2มกราคมที่ผ่านมาแล้วลุงนุ้ยนับมาทีก็6วันแล้วนะนอกจากนี้มีข้าวของต่างๆติดตัวสุนัขมาด้วยนะมีอะไรนะหมอนข้างสำหรับสุนัขของเล่นแล้วก็ถ้วยใส่อาหารแล้วก็อาหารสุนัขด้วยนะใส่มาในกระเป๋าเดินทางพร้อมเสร็จสับเหมือนเอามาทิ้งเลยอ่ะลุงนุ้ยถูกขับไล่ไงยังไงเนี่ยดูเนี่ยหน้าตาน่าสงสารด้วยทีนี้เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลในสกอตแลนด์เนี่ยเขาพยายามตามหาเจ้าของสุนัขตัวนี้เขาก็ไปค้นข้อมูลนะก็เป็นสุนัขพันธุ์เชปปี้นะคะเป็นสุนัขพันธุ์ผิวย่นนี่แหละชื่อว่าเจ้าเคแล้วก็เขาไปค้นเจอไมโครชิปที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังของสุนัขตัวนี้ก็เลยรู้ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยก็เคยเลี้ยงเขาตั้งชื่อว่าเคแล้วก็ขายไปให้กับอีกคนนึงขายไปตั้งแต่ปี2556แล้วแล้วปรากฏว่าเจ้าของเนี่ยเอามาทิ้งซะงั้นนะทีนี้ทางเจ้าที่องค์กรการกุศลเนี่ยเขาก็จะรับดูแลเลี้ยงดูก่อนแล้วก็จนกว่าจะได้เจ้าของคนใหม่มีบ้านใหม่มาให้เจ้าเคไปอยู่นะคะแต่ว่าที่สกอตแลนด์เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเลี้ยงหมาแล้วทิ้งน้องหมานี่มีความผิดนะลุงนุ้ยเขาบอกว่าตามกฎหมายของสกอตแลนด์ค่ะระบุว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงของตนเองเนี่ยถือเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ปี2549ของสกอตแลนด์นะคะทีนี้เนี่ยไปจังหวัดมาลุงนุ้ยจะพาไปจีนด้วยค่ะพาไปดูว่าอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดกันบ้างนะซึ่งเรียกกันว่า มีรถบรรทุกนะขับมาดีๆเกิดล้อหลุดนะจนกระทั่งว่าล้อนี่กระเด็นไปโดนคนที่ยืนอยู่ข้างถนนที่เขาจอดรถในทางอยู่ข้างถนนข้างถนนนะครับยืนอยู่ข้างล่างมันโดนชนปั้งบาดเจ็บด้วยนะทีนี้ก็งานนี้ใครก็ใครก็คิดว่ารถบรรทุกต้องผิดแน่นอนนะแต่ปรากฏว่าคนที่รับบาดเจ็บก็ต้องมีความผิดด้วยนะเรื่องนี้มันมีเรื่องเกิดขึ้นที่บนทางหลวงของมณฑลเจ้อเจียงนะครับทางภาคตะวันออกของจีนนะเห็นว่ารถบรรทุกนะครับกำลังวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะก็ปรากฏว่าล้อหลุดแล้วไปกระแทกกับตัวนั้นพอดีชนตึ๊บเข้ามานะปรากฏว่าทำให้คนขับรถเห็นว่าตาที่ไปชนกันมาได้รับบาดเจ็บก็ลงมาช่วยนะฮะทีนี้มีรายงานว่าผู้หญิงที่ถูกล้อรถพ่วงหลุดมาโดนได้รับบาดเจ็บกระดูกหักถึง3แห่งนะกำนันรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะนี้ตำรวจก็เปิดเผยว่าทั้งผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บและคนขับรถพ่วงที่ล้อหลุดนะจะต้องมีความผิดร่วมกันนะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะโดยคนขับรถพ่วงมีความผิดฐานประมาทไม่ดูแลรถให้ดีส่วนผู้หญิงได้รับความบาดเจ็บนะมีความผิดฐานจอดรถในที่ห้ามจอดบนไหล่ทางนี่ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นผิดร่วมกันแสดงว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันรถไปเสียหายขึ้นมาแล้วไปจอดเสียตรงบนไหล่ทางที่เขาห้ามจอดก็ไม่ได้นะมันก็มีความผิดเหมือนกันเพราะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยล้อหลุดพลัดขึ้นไปได้นะเอามาฝากคุณผู้ชมของเรานะคะครับเอาละค่ะก่อนจบรายการค่ะมีในส่วนของข้อมูลรายการ The Documentary ที่เป็นรายการใหม่ของ Spring News ของเราเนี่ยค่ะก็จะออกอากาศวันนี้เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เนี่ยค่ะตรงนี้ฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้เขาเสนอเรื่องเกี่ยวกับพระอาทิตย์นะคะครับเขาก็บอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ใกล้โลกของเรามากในปีคศ2003เนี่ยค่ะมันระเบิดพลังงานเทียบเท่าระเบิดไฮโดรเจนถึง2ล้านลูกเลยนะคะการระเบิดคลื่นความร้อนเนี่ยทำให้อนุภาควิ่งด้วยความเร็วสูงถึง6ล้านไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพายุสุริยะที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีการบันทึกมานะคะและแม้ว่าจะไม่มีความเสียหายรุนแรงแต่พายุเหล่านี้ก็ถือเป็นสิ่งเตือนใจว่าสามารถเกิดขึ้นแล้วมันก็ควบคุมไม่ได้แล้วมันก็ควบคุมชีวิตเราด้วยนะคะเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามใน documentary 5 โมงเย็นของวันนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดิฉันรัตนารมศรีค่ะผมสุพจน์ดำเนินครับค่ะพร้อมทีมงานทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่าย 3 โมงถึง 4 โมงเย็นกับวงเล่าเมาส์ข่าวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ